150บาทค่ะนี่ค่ะขอบคุณมากนะคะโอกาสหน้าเชิญใหม่ค่ะอันนาวันนี้พี่จะพาไปซื้อของที่ห้างสมูทตี้นะว้าวจริงเหรอคะพี่เอลซ่าเราไม่ได้มาซื้อของกันนานแค่ไหนแล้วเนี่ย ถึงแล้วล่ะอันนาเราเข้าไปข้างในกันเถอะค่ะพี่เอลซ่าห้างสรรพสินค้าสมูทตี้สวัสดีค่ะสมูทตี้ยินดีต้อนรับค่ะโอ้โหพี่เอลซ่าที่ห้างนี้มีของเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยนั่นน่ะสิอันนาพี่ขอแวะโซนผักก่อนนะค่ะอันนาถ้าอยากได้อะไรก็เดินดูได้เลยนะไม่ต้องรอพี่เดี๋ยวพี่จะดูพวกของใช้แล้วก็ของไว้ทำกับข้าวก่อนโอเคค่ะพี่เอลซ่าที่บ้านขาดอะไรบ้างนะเนี่ยเอาไข่ก่อนดีกว่าไปก็เป็นพวกของใช้ขาดอะไรอีกนะเดินไปดูตรงนู้นดีกว่าเอาอะไรดีนะขนมเค้กนี่นะโอ้โหมีแต่เค้กน่ากินทั้งนั้นเลยเอาชิ้นไหนดีนะเนี่ยอะชิ้นนี้ดีกว่าอุ๊ยตรงนี้มีโซนขนมอยากกินนมจังไปดูทางโน้นดีกว่าได้ของครบแล้วไปจ่ายเงินรอพี่เอลซ่าดีกว่าชิ้นเงินหน่อยค่ะขอโทษนะคะถ้าของไม่เกิน10ชิ้นเชิญเคาน์เตอร์ด้านหน้านะคะอ๋อโอเคค่ะหมด150บาทค่ะนี่ค่ะขอบคุณมากนะคะโอกาสหน้าเชิญใหม่ค่ะได้ของครบแล้วไปจ่ายเงินเลยละกันอันนาน่าจะรอแล้วล่ะทั้งหมด 2,000 บาทค่ะนี่ค่ะขอบคุณมากนะคะโอกาสหน้าเชิญใหม่ค่ะห้างสรรพสินค้าสมูทตี้ขอบคุณมากนะคะห้างสรรพสินค้าสมูทตี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าทั้งหมด300บาทค่ะ
ขอบคุณนะคะโอกาสหน้าเชิญใหม่ค่ะโอ้โหวันนี้ซื้อของชุดใหญ่เลยนะคะพี่เอลซ่าแป๊บนิดหน่อยละจ้าป่ะงั้นเรารีบกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวพี่จะทำกับข้าวอร่อยๆให้กินนะว้าวถ้าอย่างนี้เรารีบกลับบ้านกันดีกว่าค่ะก็นำอย่างนั้นหรอไม่ได้แล้วต้องรีบไปช่วงนาทีทองซะด้วยรีบไปดีกว่าเราก่อนที่จะหมดเวลาของเซลล์กว่าจะถึงบ้านเอาซะเหนื่อยเลยรีบเอาของไปเก็บดีกว่าน ี่ฉันซื้อเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยต้องรีบเก็บของเข้าตู้ก่อนละก่อนที่พี่เอลซ่าจะมาว้าวสูตรอาหารหรอทำไมดูทำง่ายจังอ่ะไปทำอาหารให้พี่เอลซ่าดีกว่าพี่เอลซ่าจะต้องเซอร์ไพรส์แน่ๆเลยตื่นเต้นตื่นเต้นจังเลยจะได้ทำอาหารครั้งแรกวันนี้ทำเป็นเมนูปลาทอดลุยสวนดีกว่า
เอาล่ะวัตถุดิบของฉันก็เตรียมครบแล้วไปเริ่มทำเลยดีกว่าก่อนอื่นฉันจะมาต้มซุปไก่ทิ้งไว้ก่อนแล้วค่อยไปทอดปลาซุปนี้ใส่อะไรต่อนะเนี่ยเอ๊ะกลิ่นไหม้หรอว้ายๆปลาไหม้ซุปก็ไหม้โอ๊ยนี่ฉันทำอะไรไปเนี่ยกลับมาแล้วจ้าเอ๊ะอันนาทำอะไรของเธอน่ะฮะนั่นอะไรอ่ะก็พอดีว่าน้องไปช้อปปิ้งมาละค่ะเลยว่าอยากจะลองทำอาหารให้พี่เอลซ่ากะว่าจะเซอร์ไพรส์ซะหน่อยแต่กลับทำพังไปหมดเลยโอ้โหอันนาน้องพี่น่ารักจริงๆเลยนะมาเดี๋ยวพี่จะทำอาหารให้อันนากินเองโอเคไหมจ๊ะขอบคุณนะคะพี่เอลซ่าขอโทษด้วยนะคะพี่เอลซ่าที่วันนี้อุตส่าห์จะทำอาหารให้แต่สุดท้ายก็เป็นพี่เอลซ่าอีกแล้วที่ต้องทำให้กินไม่เป็นไรหรอกจ้าอันนางั้นเรามากินข้าวกันดีกว่านะค่ะพี่เอลซ่าถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ